าบซ่านหรือจะหวานเธอก็ทำเอาน้ำตาลกล่อยไปได้เหมือนกันกับผู้หญิงคนนี้มาร์กี้ที่ใครๆก็รู้เธอฮอตยิ่งเพื่อนหิ้งไปแล้วแจ๋วไหมล่ะคะถ้าแจ๋วก็ขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะสีปาเลนเซียกานักแสดงสาววัยสดใสสเปซี่คนนี้เธอเป็นลูกครึ่งไทยสเปนที่มีคุณแม่เป็นถึงนางแบบและนางงามจึงไม่แปลกที่ลูกไม้ใต้ต้นอย่างเธอจะได้ความสวยความเสียจากคุณแม่มาเต็มๆซึ่งนอกจากเรื่องหน้าตาแล้วเรื่องความกล้าแสดงออกของเธอต้องเรียกว่าบอนทูบีเลยทีเดียวและยิ่งคุณแม่คอยสนับสนุนด้วยแล้วมันก็ยิ่งโป๊ะเช๊ะเป๊ะสุดๆไปเลยล่ะค่ะสำหรับเส้นทางของดาวรุ่งหน้าสวยคนนี้เริ่มต้นด้วยการที่เธอแสดงภาพยนตร์โฆษณาให้กับเครื่องสำอางยี่ห้อหนึ่งและก้าวกระโดดมาโลดแล่นเป็นนักแสดงสังกัดช่อง3ในกลุ่ม Power Tree ซึ่งสาวมากี้ก็ได้มาประเดิมบทนางเอกทันทีแบบไม่มีข้อกังขาแหมก็หน้าสวยแถมรวยความสามารถใครบังอาจมากันซีนก็ผิดแล้วล่ะค่ะหมายความว่าไงหมายความว่าฉันคนเดียวทำอะไรไม่ได้งั้นเหรอต้องมีคุณคอยช่วยเหลือฉันอีกเหรอคุณเราไม่ทะเลาะกันได้ไหมเราไม่มีเวลาจะทะเลาะกันแล้วนะเอ้านี่หาว่าฉันงี่เง่าอีกโถ่เว้ยอย่าว้ายสิวะอย่าว้าได้มั้ยผู้หญิงอะไรพูดแบบนี้ก็คุณว้ากับฉันก่อนนะเว้ยนี่คุณอย่าว้ายได้ไหมวะอย่าว้ายได้ไหมเว้ยอย่าว้ายได้ไหมวะก็อย่าว้าดิชื่อของสาวมากี้ดูจะยังไม่เป็นที่พูดถึงมากนักกระทั่งเธอมาเล่นเรื่องคุณยายสายเดี่ยวกับบทบาทท้าทายที่ต้องสลับร่างกับนักแสดงตัวแม่อย่างสินใจเปล่งพาณิชย์ละครก็ฮิตติดลมบนจนเรื่องถัดมาบาดาลใจรัศมีดาวรุ่งดวงใหม่ก็สว่างสวยมากขึ้นกว่าเดิมแบบสุดๆเลยล่ะค่ะถ้าคุณอยากให้ฉันมีความสุขจริงแล้วก็คุณช่วยตอบคำถามฉันสักหนึ่งข้อได้ไหมคะอะไรครับตอนนี้ฉันกับนนท์ก็ถอนมั่นกันจริงๆแล้วฉันอยากถามคุณว่าจะเป็นไปได้ไหมคะถ้าเราสองคนสุขสันต์วันเกิดค่ะพี่ต้อการที่เราเกิดมาจากใครมันไม่สำคัญหรอกค่ะมันสำคัญที่ว่าเรารู้สึกกับคนคนนั้นยังไงมากกว่าสำหรับหนึ่งคุณหมอก็เปรียบเหมือนพ่อของหนึ่งอีกคนเหมือนกันนะคะถ้าไม่ได้เป็นเพราะหมอหนึ่งก็คงไม่ได้เกิดมาผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนตัวจริงของผมฉันต้องหาที่ต้องเป็นฝ่ายบอกเลิกคุณผมขอโทษครับคือผมขออุ้ยคุณที่ผมขอโทษนะไม่ใช่ขออีกทีที่จริงได้หลายอย่างนะตั้งแต่มีวินัยไม่ขี้เกียจไม่ตื่นสายเพราะว่าเราต้องตื่นเช้าทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วเป็นคนที่เข้ากับคนได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราต้องเจอคนเยอะเราต้องพูดคุยกับคนเยอะดูเหมือนแบบเฟรนลี่มากกว่าปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นอะไรที่ดีเนาะเวลาเจอใครเราก็รู้จักเขาง่ายขึ้นพูดคุยกันเร็วขึ้นวงการบันเทิงมันเป็นอะไรที่อบอุ่นนะที่จริงคือรุ่นพี่รุ่นน้องก็คุยกันรู้จักกันถึงแม้ว่าอายุจะแบบว่าต่างกันเยอะอย่างหนูกับมีพี่สมัยอย่างเงี้ย
็ไม่ใช่แบบว่าแค่เล่นเล่นละครแล้วจบๆกันไปกลับบ้านกันไปก็พูดคุยกันถามถ่ายว่าเป็นยังไงมีผ่าตัดเป็นยังไงคือเราก็เหมือนเป็นดูแลเป็นห่วงใยกันเหมือนเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งในการทำงานก็มีพี่นกสินใจกับพี่แอนทองผสมในเรื่องฝีมือในการทำงานในเรื่องความเป็นโปรเฟชชั่นอลมืออาชีพพี่รักพี่ยมเนี่ยเป็นกุมารผมจุกพวกเขาเนี่ยจะคอยดูแลคุณใช่ไหมจ๊ะพี่รักพี่ยมนี่คุณพี่รักพี่ยมคุณเนี่ยมีจริงๆเหรอฮะมีจริงสิใช่หรือว่าคุณอยากจะพิสูจน์ล่ะเอ้าก็ถ้ามีจริงอ่ะคุณก็พิสูจน์ให้ผมเห็นสิไหนอ่ะไม่เห็นมีเลยโธ่ได้สิพี่รักพี่ยมจ๋าโชว์ทามพอแล้วจ้าพี่รักพี่ยมเดี๋ยวคุณลมเขาหัวใจวายตายกันไม่ดีหรอกท่านจะหลอกตัวเองทำไมสักยะกับพิมพ์คือความหลงไม่ใช่ความรักแล้วเมื่อความหลงจางลงท่านก็จะเบื่อนางใช่ไหมไม่มีวิธีไหนอีกแล้วถ้าท่านไม่ทำเท่ากับท่านต้องยอมเสียนางให้กับรัฐท่านจะทนได้หรือก็นายมันโง่ยอมให้ผู้หญิงหลอกทำไมล่ะพี่เมย์ไม่ใช่นางวิมาดาเมียน้อยคู่ขานายนะทำไมไม่คิดว่าพี่เมย์มีเหตุผลอื่นบ้างล่ะบางทีพี่เมย์อาจจะตาสว่างขึ้นมาทันเวลาหนีไปเพราะไม่อยากแต่งงานกับคนอย่างนายผมจะแต่งงานกับไอ้เด็กบ้านี่นายสิบ้าฉันไม่ยอมแต่งงานกับนายหรอกคิดว่าคนอย่างฉันพิศวาสอยากแต่งงานกับเธอหรือเปล่าฉันถือว่าฉันแต่งแก้เคล็ดล้างซวยต่างหากฉันต่างหากที่ซวยหยุดได้แล้วทั้งสองคนนั่นแหละออกไปข้างนอกกันปะผู้ใหญ่เขามีเรื่องจะต้องตกลงกันไอ้หน้าโจรก็คำนิ่งเมื่อกี้ก็เป็นคนน่ารักแบบว่าเป็นคนมีน้ำใจครับแล้วก็เป็นคนเฟรนลี่อะไรเงี้ยทำงานดีลุยๆเป็นผู้หญิงแบบคำจริงเขาดูแบบตัวเล็กๆตอบบางแต่ว่าเขาเป็นคนผู้หญิงที่ทำงานลุยมากส่วนข้อเสียของมาร์กี้นะครับมาร์กี้เป็นคนขี้งกครับผมงกมากๆกับงกเงินงกงกนี่อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าขี้ตืดอะไรเงี้ยครับแบบมีรถเองก็ไม่ใช้ต้องให้คนอื่นเสียรถคนอื่นเอาอะไรเงี้ยเปลืองน้ำมันใช่ครับก็มีบ้างคนที่ใช้อำนาจของกล่องรากจะต้องช่วยวิญญาณดวงผมเป็นห่วงคุณอาจจะมากกว่าที่เขาเป็นห่วงคุณก็ได้ไม่ชอบผู้วิเศษเป็นเพียงผู้ชายที่ใจมันรักเธอไม่มีฤทธิ์เดชมีเพียงหัวใจที่ใฝ่เฝ้ารักเธอคุณทำอะไรน่ะโอ๊ยสาวนักบู๊อย่างคุณเนี่ยจะให้มานั่งขอแต่งงานดีๆเนี่ยไม่ได้หรอกมันต้องโหดๆอย่างเงี้ยแหละถ้ารู้อย่างงี้ตั้งแต่แรกทำไมไม่ทำแบบนี้ล่ะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาถ่ายคลิปที่มันเฉยๆนี่ขอบคุณมากนะที่ยังรักฉันนี่รักก็บ้าแล้วแล้วไงว่าฉันไม่อยากเป็นสายลับไม่อยากเป็น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 มียาเสพติดชนิดใหม่เข้ามาชื่อเมทวันคุณต้องจับตาดูมิสเตอร์ริชาร์ดตำรวจที่ร่วมมันคือตัวการใหญ่แต่ไม่ต้องห่วงเรามีคนคอยช่วยเหลือคุณอยู่รวมทั้งผมด้วยไม่ได้หมายความว่าแกกับฉันและฉันผู้ชายร่วม
จะให้ฉันอ่อยลูกชายมันก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามผลงานมาตั้งแต่เรื่องแรกจนถึงทุกวันนี้นะคะถ้าไม่มีพวกคุณที่คอยติดตามดูผลงานมาหาตามงานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็คงไม่เป็นมากินทุกวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอให้อยู่ด้วยกันไปอีกนานๆเลยละกันนะคะอุ๊ยน่ารักสักขนาดนี้ไม่มีหรอกค่ะที่แฟนคลับจะปันใจให้คนอื่นมีแต่จะเลิฟขึ้นเลิฟขึ้นเราไม่ว่าที่เลิฟขึ้นนี่ก็ไม่รู้นะคะว่าเป็นแฟนคลับหรือว่าหวานใจอย่างพี่ต้องกันนะ